ัสดีค่ะมานาข้าวนะคะดูแบบเขียวขจีมากเลยนะคะเห็นไหมถ้าสมมติว่าน้ำฝนทำร้านจริงๆก็คงจะให้เดินกลางทุ่งนาแบบนี้นะคะมาซ้อมเดินก่อนนะคะนี่ก็จะให้ลูกค้าเนี่ยเดินกลางทุ่งนานะคะแล้วก็จะเห็นบ้านน้ำฝนอยู่ตรงนั้นเองนี่เดินแบบโดมิโน่เลยนะคะสวัสดีพี่พวงนะคะซ้อมเดินกลางทุ่งนาเผื่อแบบเปิดร้านที่บ้านจริงๆแล้วจะได้ให้เขาเดินกลางทุ่งนาจะต้องแบบทำคันนาให้เขาแม่ก็ทำสะพานคันนาเป็นของตัวเองพี่นกหวัดดีค่ะหวัดดีทุกๆคนเลยวันนี้น้ำคลองมานะคะก็เลยได้มาเดินมาดูแม่แม่ยังทำนาอยู่แม่ยังแข็งแรงอยู่นามี2ไร่2งานจ้ะอยู่ที่นี่ดูเห็นไหมเขียวขจีเต็มเลยนะคะแต่บิ้งนี้ไม่สวยของใครไม่รู้บิ้งหนูก็นี่ไงแม่กำลังซ่อมข้าวอยู่ดูหรือว่าคนเดินมามันคงหายากแล้วมั้งแต่ถ้าเราทำเศรษฐกิจพอเพียงกลางทุ่งนามันก็น่าจะน่าสนใจนะขุดคือขุดตรงเนี้ยให้เป็นสระแล้วก็ทำคันนาให้ใหญ่ขึ้นเปิดไฟให้แมลงให้กบให้อะไรมันอยู่ในนี้แล้วก็มุงด้วยลวดน่าจะดีนะแม่ก็เลี้ยงแบบธรรมชาติให้มันอยู่หลายๆบิ่งพี่กระต่ายสวัสดีค่ะนี่คุณนายซ่อมข้าวเองนะคะวันนี้แม่เอาหน้ามากินก่อนแม่เอาหน้ามานี่นะคะอันนี้คือ2ไร่2งานของบ้านน้ำฝนเองนู่นใหญ่ๆเลยมาทำคาเฟ่กลางทุ่งนาดีไหมอ่ะน้ำใสด้วยนะคะเห็นไหมคะสวยไหมแล้วก็มีพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้นี่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินไปแล้วนะคะฝากวิวสวยๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ